สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอาร์ตินภพคนเดิมนะครับและปกป้องชานันครับวันนี้นะครับเรายังอยู่กับประเด็นเรื่องเพศเหมือนเดิมแต่เพศในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงประเด็นเจนเดอร์ประเด็นวีเมนมากขึ้นซึ่งจะเจาะในเรื่องของเฟมินิซึมสืบเนื่องมาจากการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเอาอีกแล้วนะครับเราชาวผู้เสพโซเชียลมีเดียเนาะก็ไปเห็นมาอีกแล้วว่ามันมีการดราม่ากันเกิดขึ้นว่าดราม่าอะไรวะเฟมินิสต์คนพวกเนี้ยเป็นพวกแบบเกลียดผู้ชายบ้างแหละอวยผู้หญิงยกยอปอปั้นผู้หญิงบ้างแหละจนถูกขนานนามเรียกโดยชาวเน็ตว่าเป็นเฟมทวิตนะครับก็หมายถึงพวกเฟมินิสต์ที่ทวีตนู่นนี่นั่นแล้วคนก็มักจะโจมตีกันว่าเฟมินิซึมในไทยเนี่ยดักดานคิดอยู่เพียงแดดเดียวใครเป็นเฟมินิสต์แสดงว่าต้องเป็นคนประสาทแดดนะครับจริงๆดราม่าเนี้ยก็ไม่ได้เพิ่งเกิดก่อนหน้านี้มันก็จะมีในกลุ่มFacebook ที่ของอยู่ภายใต้ชื่อธเนศวงศ์ยานวาก็คือเป็นกลุ่มที่มีการแชร์ความรู้โดยอาจารย์ธเนศอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีบรรดากลุ่มแฟนคลับเข้าไปตอบคำถามเข้าไปถามคำถามอะไรกันมากมายแล้วก็จะมีการแตะประเด็นเจนเดอร์อยู่เนืองๆเนาะแล้วก็จะมีการโจมตีด่าทอดูถูกเฟมินิสต์อะไร ก็แล้วแต่นะครับมันก็เลยทำให้เกิดเป็นหัวข้อประจำวันนี้ว่าตกลงแล้วอะถ้าเทียบกับสังคมไทยบริบทไทยมันมีไหมไอ้คำว่าเฟมินิซึมแบบไทยๆมีไอ้ตอนที่มันมีดราม่าด่ากันอะคำที่เราโกรธมากก็คือเฟมินาซีโกรธมากเคยได้ยินที่เคยได้ยินกันใช่ไหมอันนี้โกรธมากเพราะคือจะมากเกินไปหรือเปล่าคือคนที่ด่าคือบางครั้งเนี่ยคนมันจะมองว่าเฟมินิสต์ไม่จำเป็นในโลกปัจจุบันแล้วเพราะหญิงชายเท่าเทียมกันซึ่งมันไม่จริงมันผิดมากหนึ่งขนาดเดียวกันเนี่ยการเคลื่อนไหวของสิทธิสตรีหรือเฟมินิสต์เนี่ยมันมีประวัติศาสตร์มายาวนานมากคุณแค่โชคดีได้เกิดยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างมันสำเร็จแล้วเพราะคนยุคก่อนนั้นเขาเสียเลือดเสียเนื้อกรุยทางให้ชีวิตคุณอยู่อย่างผาสุกเกิดมาแล้วอยู่สุขสบายแล้วอะเสียอะไรไปตั้งเท่าไหร่ในการที่อุทิศตัวขนาดนั้นคุณแค่สุขสบายสุขสบายแล้วคุณก็ลืมว่ามันไม่คิดว่ามันไม่จำเป็นที่การเคลื่อนไหวภาคสังคมเนี่ยมันไม่มีวันสิ้นสุดอยู่แล้วจริงๆสิ่งที่พี่ปกป้องพูดเนี่ยมันสะท้อนภาพการถกเถียงกันระหว่าง2ฝ่ายได้ชัดเจนมากคือฝ่ายเสมอภาคนิยมหรือว่าเอกาลิเทเรียนนิซึมกับฝ่ายเฟมินิซึมคนส่วนใหญ่ที่สังกัดตัวเองว่าเป็นผู้มีแนวคิดลิเบอรัลนิซึมมักจะมีแนวโน้มเป็นแบบนี้คือเชื่อว่าเราก็เสรีเราก็เท่าเทียมแล้วจะมาพูดเรื่องเพศเป็นการเฉพาะทำไมอะไรเงี้ยแต่คุณดูสิถ้าคุณไม่พูดถึงเรื่องเพศอะแล้วเรื่องความรุนแรงทางเพศอะมันหายไปเหรอถูกปะกลายเป็นว่าเรียกร้องมากเกินไปนะคนไม่ชอบด่าเนี่ยเรียกร้องมากเกินไปพวกเฟมินิสต์พวก LGBT ทั้งหลายเนี่ยเกินไปแล้วแล้วก็มาด่าเขาว่าเป็นเฟมินาซีหงุดหงิดเลยเห็นไหมนะครับแล้วไงต่อทีนี้เนี่ยโจทย์มันมาจากแบบนี้ว่ามันมีจริงไหมเฟมินิสต์แบบไทยๆก็เลยไปสืบค้นกันมากระทั่งประชาธิปไตยแบบไทยๆยังมีเลยคิดเหรอว่าเฟมินิสต์ไทยจะไม่มีนะครับพอมาดูเฟมินิสต์แบบไทยๆเนี่ยอาจจะต้องแบ่งกันเป็น2ขั้วแบบนี้ขั้วแรกก็คือเรามาลองทำความเข้าใจซิว่าใครคือผู้วางรากฐานเฟมินิสต์ในแวดวงวิชาการและแวดวงการเคลื่อนไหวในบริบทไทยนะครับอาจจะเป็นสถานศึกษาหรือว่าใน NGO ก็ตามกับ2เฟมินิสต์แบบไทยๆในฐานะอุดมการณ์มันมีไหมใครบ้างที่กำลังเสนอความเป็นเฟมินิสต์แบบไทยๆและไอ้คำว่าเฟมินิสต์แบบไทยๆโดยตัวของมันเองเป็นเฟมินิสต์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราพูดไปทีละก้อนกันแล้วกันขอพูดถึงเรื่องก้อนทีละส่วนกันแล้วกันนะครับพูดถึงส่วนแรกก่อนดีกว่าว่าใครคือผู้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานเฟมินิซึมหรือท่านในทางวิชาการก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นการวางรากฐานการศึกษาด้าน Gender Studies Women Studies ในประเทศไทยพอมาดูกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์การเรียนการสอนด้านสตรีศึกษาด้านเพศภาวะศึกษาเนี่ยนะครับในไทยเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2สคูลใหญ่ๆก็คือสคูลสำนักเชียงใหม่ละกันกับสำนักธรรมศาสตร์มหิดลก็มีแล้วนะมันก็มีมานานแล้วนะมหิดลน่ะจริงๆมีมานานแล้วแต่ว่าถ้าไม่ถูกเนมชื่อไม่ถูกเนมออกมาเท่ากันกับ2สถาบันนี้เพราะจะบอกว่า2สถาบันนี้เนี่ยมักจะถูกกล่าวถึงในวงวิชาการและในวง NGO อยู่บ่อยๆผมว่ามีลักษณะที่ต่างกันสุดขั้วไงกล่าวคือ1แหละในวงของเชียงใหม่เนี่ยจะมีอายุยาวนานกว่าใช่นะครับถือกำเนิดมาตั้งแต่นู่นเลยทศวรรษที่2520เนี่ยตอนกลางเย็นนะครับก็เป็นสงครามเย็นเนาะแล้วบริบทก็คือ
ยุคสมัยนั้นอะสงครามเย็น อเมริกาก็อยากจะซัพพอร์ตหน่วยงานวิจัยหรือสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทเช่นอีสานและทางตอนเหนือเพื่ออะไรอ่ะก็เพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์เอ่ยพูดถึงเรื่องของการสอดส่องตรวจตราพื้นที่อันห่างไกลจากสายตารัฐเอ่ยรวมไปถึงการ empower ผู้คนให้ตระหนักถึงการมีสถานะการเป็น modern citizen หรือเป็นพลเมืองยุคใหม่ซึ่งสอดรับกับค่านิยมประชาธิปไตยและทุนนิยมที่อเมริกาเผยแพร่อยู่ตอนนั้นเพราะแต่พอมาดูของธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยถือกำเนิดมาในช่วงถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นทศวรรษที่3040นะครับหมายถึงพุทธทศวรรษนะไม่ใช่คริสตทศวรรษนะครับ2530 2540ราวๆนี้นะครับแล้วก็สำนักธรรมศาสตร์เนี่ยก็จะเน้นเนื้อหาในเรื่องของการถ่ายทอดชีวิตผู้หญิงเรื่องราวส่วนตัวชีวิตส่วนตัวในพื้นที่ private sphere จะต่างจากเชียงใหม่ตรงที่เชียงใหม่เนี่ยได้รับทุนมาเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมเรื่องสิทธิเรื่องกฎหมายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านักวิชาการคนดังที่มีบทบาทในการก่อตั้งที่เชียงใหม่เช่นอาจารย์วีรดาสมสวัสดิ์เช่นอาจารย์ฉลาดชัยรมิตานนท์นะครับพวกนี้จะเป็นพวกบัณฑิตที่จบจากจุฬาทั้งอย่างอาจารย์วีรดาเนี่ยจะเป็นจบนิติศาสตร์แล้วก็ถ้าเป็นอาจารย์ฉลาดชัยจบรัฐศาสตร์ทั้งสองท่านก็ไปศึกษาต่อที่อเมริกานะครับที่คอร์เนลคนหนึ่งเป็นนักมนุษย์อีกคนหนึ่งเป็นนักนิติศาสตร์นะครับแล้วก็มาวางรากฐานองค์ความรู้ที่นี่ใช้เรื่องของการเข้าใจชาวบ้านการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนการพูดถึงการให้สิทธิ์การเทรนนิ่งองค์ความรู้เรื่องของข้อกฎหมายแต่อย่างธรรมศาสตร์อ่ะนำโดยอาจารย์ศรีนิสิทธิรักษ์นะครับซึ่งเป็นบัณฑิตจากแคนาดาจากมหาวิทยาลัยยอร์กซึ่งองค์ความรู้ของอาจารย์ศรีนิสเนี่ยจะเป็นในสายแบบว่าสายวารสารศาสตร์สายการเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะเน้นในเรื่องของการเล่าเรื่องชีวิตการทำความเข้าใจรากเหง้าการทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า banality หรือความสามัญธรรมดาในชีวิตประจำวันเพื่อเผยให้เห็นถึงการเมืองอีกแบบหนึ่งแตกต่างไปจากสิ่งที่เรียกว่า movement ที่เชียงใหม่เขาทำคือในยุค2535เป็นต้นมาเนี่ยวัฒนธรรมชนชั้นกลางแข็งแรงมากและการมีการพูดถึงเรื่องการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมแล้วก็พูดถึงเรื่องผู้หญิงประเด็นนึงที่ถูกขับเคลื่อนเพราะว่าในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวประชาชนขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการพูดถึงเรื่องผู้หญิงด้วยเช่นกันในช่วงเวลานั้นนะครับมันก็เลยทำให้มันมีจุดเด่นบางประการที่ทำให้พูดถึงเรื่องของผู้หญิงชนชั้นกลางหรือผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่ต้องการจะขุดรากเหง้าและโทสเปกตัวเองแล้วก็อินโทรสเปกตัวเองด้วยอะไรเงี้ยที่เขาชอบใช้กันในการเขียนงานในของสถิติศึกษาธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เห็นว่าปัญหาการกดทับทางการเมืองในแต่ชีวิตประจำวันเป็นยังไงบ้างที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันถูกประกอบสร้างเราอะไรเงี้ยแล้วก็จะเน้นการเขียนการเล่าเรื่องตัวเองนาริทีฟอะไรเหล่านี้ไปก็จะเป็นแนวที่มันแตกต่างกันสุดขั้วเนาะของสองที่นี้แล้วก็เราจะเห็นว่าในขณะเดียวกันในแวดวง NGO แล้วนักแวดวงนักเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยก็ยังทำงานอย่างอาจจะเรียกได้ว่าสอดรับกันกับวิวัฒนาการของการศึกษาด้าน Women's Studiesไปพร้อมๆกันเลยแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีการพูดถึงชื่อของบุคคลสำคัญในแวดวงการเคลื่อนไหวในวันนี้นะครับแต่ว่าทั้งแวดวงการศึกษาและแวดวงการเคลื่อนไหวก็เป็นผลมาจาก Americanization ทั้งสิ้นเป็นผลมาจาก PAX American ทั้งสิ้นและนี่แหละคือประวัติศาสตร์เบื้องต้นแหละที่จะชี้คุณผู้ชมเห็นว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องการวางรากฐานเฟมินิซึมในสังคมไทยแต่เฟมินิสต์แบบไทยๆมันจบลงแค่นี้เหรอคงไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าแล้วกลับมาดูกันต่อว่าจากจุดนั้นที่มีการวางรากฐานเรื่องการศึกษา Women's Studies และ Feminism ในวงวิชาการและวงเคลื่อนไหวมันกลายมาเป็น Feminism แบบไทยๆในปัจจุบันได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาสักครู่หนึ่งครับกลับมาคุยกันต่อนะครับกับรายการใหม่เฮดประเภทไทยนะครับเรายังอยู่กันในประเด็นเฟมินิสต์แบบไทยๆจากจุดเมื่อกี้เรื่องของการวางรากฐานองค์ความรู้ในแวดวงวิชาการนะครับมันนำมาสู่เฟมินิสต์แบบไทยๆในปัจจุบันได้ไงอ่ะคือเราต้องอาจจะต้องแยกได้ไหมอาจจะต้องแยกก็ได้คือมันมีเรื่องของสตรีศึกษาหรือว่าไอ้สตรีนิยมหรือเฟมินิสต์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่การพูดถึงเรื่องผู้หญิงหรือการพูดถึงการดำรงชีวิตในสถานะที่มี3ประเด็นหลักๆนะครับก็คือความไม่เสมอภาคการถูกกดทับเอาทัดเอาเปรียบหรือการเป็นรองผู้ชายเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่อง3ประเด็นนี้เป็นหลักด้วยแล้วก็เป็นทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการด้วยค่ะเดียวกันก็เป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมด้วย
มันจึงแต่จริงๆแล้วองค์ความรู้เฟมินิสต์มันแยกขาดจากกันไม่ได้อยู่แล้วเนาะองค์ความรู้ทางวิชาการกับการเคลื่อนไหวอ่ะนะครับเพราะว่าองค์ความรู้เฟมินิสต์โดยตัวของมันเองอ่ะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า emancipatory politics อยู่แล้วกล่าวคือองค์ความรู้ที่ผู้หญิงแชร์กันเผยให้เผยออกมาเนี่ยมันก็เพื่อปลดปล่อยผู้หญิงทั้งสิ้นเนาะทุกทีครับเชิญต่อแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันจึงมาพร้อมกับกลุ่ม NGO หลายๆกลุ่มรวมกันด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นนักวิชาการรวมกันด้วยมันจะมีคือการถูกเทรนในการเคลื่อนไหวต่อสู้มันก็แตกต่างกันระดับนึงระหว่างนักวิชาการกับนัก NGO อะไรเหล่านี้เนี่ยก็จะมีคอนฟลิกต์กันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยอย่างเช่นยกตัวอย่างยังไงดีคือมันก็จะมีอย่างเช่นถ้าเป็นอันนี้คือทฤษฎีแนวคิดของสตรีนิยมนะคะถ้าเป็นการเคลื่อนไหวแบบสตรีนิยมเนี่ยปัญหาแบบสตรีนิยมแบบไทยๆเนี่ยอย่างนึงที่เห็นได้เลยว่ามักจะมีเพดานที่ยังก้าวไม่ข้ามสักทีนึงก็คือความภาคภูมิใจในอดีตของตำนานอําแดงเหมือนที่แบบว่าจะต้องรีเฟอร์ถึงอําแดงเหมือนตลอดเวลานะเบื่อจะอ้วกมากต่อให้เป็นเรื่องของการแก้กฎหมายคุณก็จะไปโรแมนติไซส์เรื่องนั้นมากๆที่แบบเนี่ยผู้หญิงออกมาต่อสู้เนี่ยผู้หญิงไม่ใช่ควายผู้หญิงเป็นควายเป็นคนไม่ใช่ควายเป็นคนอะไรก็ตามเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในพ.ศ.2408ที่ยังแบบถ้าคุณอยากจะไปเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีอาจจะเป็นเพื่อของตัวเองด้วยซ้ำในตอนนั้นเนี่ยอําแดงเหมือนอาจจะไม่ตระหนักถึงเรื่องผู้หญิงซิสเตอร์ฮูดอะไรก็ได้แต่พูดถึงเรื่องฉันถูกเป็นทาสเว้ยไม่แฟร์อะไรอย่างเงี้ยคือก็ไปตีกองวินิจฉัยเพลีอะไรเงี้ยถวายฎีกาชั้นที่4อย่างเงี้ยซึ่งการโรแมนติไซส์อําแดงเหมือนเนี่ยมันทำให้ไปเชฟสถาบันสตรีนิยมแบบไทยๆมากๆก็คือความเชื่อเรื่องการถวายฎีกาความการต่อสู้กับผู้หญิงที่มาจากครอบเรื่องปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ค่าผ่านกฎหมายอะไรเงี้ยคือการจะเคลื่อนไหวของสตรีสถาบันสตรีนิยมในไทยมักจะพวกมูลนิธิต่างๆอะไรเหล่านี้เนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวแบบไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยเท่าไหร่สำหรับเราที่เราเห็นนะครับคือถ้าคุณอยากแก้กฎหมายเราได้ที่อยากจะแก้กฎหมายเหมือนกันแต่ฉันจะผ่านการล็อบบี้สร้างหาคอนเน็กชันให้ได้มาในการแก้กฎหมายมากกว่าที่จะดำเนินการแบบตั้งพรรคการเมืองก็ได้ให้เป็นแล้วก็สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ไม่แต่คุณจะนิยมในการแบบเข้าไปหาคอนเน็กชันล็อบบี้หรือไม่ก็กันซึ่งมันเป็นเรื่องของการจัดระดับช่วงชั้นทางสังคมมากๆนะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากแก้กฎหมายได้ทำเลยแต่มันไม่เหมือนแบบประชาธิปไตยอ่ะมันจะไปอยู่แบบถวายฎีกาแบบอําแดงเหมือนอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยขณะเดียวกันเนี่ยมูลที่ต่างๆของที่เราเรียกว่าสตรีนิยมแบบไทยๆเนี่ยมันจะเป็นแบบราชินูปถัมภ์เต็มไปหมดเลยมันไม่ใช่เรื่องการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมแต่เป็นเรื่องของการขอการอุปถัมภ์กันแล้วการพึ่งพิงมากกว่ามันสำหรับเรามันมีปัญหาตรงนี้มากๆสำหรับเรานะในแบบสตรีนิยมในไทยอ่ะสตรีนิยมแบบไทยๆแล้วจากจุดนั้นเนี่ยมันก็กลายมาเป็นคำที่เราพูดกันอยู่ติดปากทุกวันนะว่าเฟมินิสต์แบบไทยๆเฟมินิสต์แบบไทยๆแล้วพอเราคิดจากแบบมุมแบบนี้ไงว่าเออเนี่ยเพราะว่าเฟมินิสต์ก็คือกลุ่มผู้หญิงที่อยากจะทำเพื่อผู้หญิงเท่านั้นแล้วก็จะทำได้ด้วยการทำรงรักษาโครงสร้างชุดเดิมเอาไว้การจัดช่วงชั้นทางสังคมแบบเดิมเอาไว้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นภาพจำเกี่ยวกับเฟมินิซึมมันก็เลยถูกเหมาไปไงว่าเฟมินิสต์ทั้งหมดก็จะมีวิธีคิดแบบนี้มองในเรื่องความเหลื่อมล้ำต่ำสูงหล่อเลี้ยงความหล่อเหลื่อมล้ำต่ำสูงเอาไว้อะไรเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงแล้วเฟมินิซึมรากฐานมันไม่ใช่แนวคิดที่จะมุ่งทำรงรักษาความเหลื่อมล้ำต่ำสูงแบบนี้เฟมินิซึมโดยตัวของมันเองอะครับก่อนอื่นต้องอธิบายว่าเฟมินิซึมเนี่ยไม่ใช่แนวคิดเกลียดชังผู้ชายใช่เฟมินิซึมมันคือแนวคิดที่มุ่งส่งเสริมสถานะทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองของผู้คนในสังคมให้มันเท่าเทียมกันในทางเพศไม่ใช่ว่าคุณเกิดมามีอวัยวะเพศแบบนี้แล้วชีวิตคุณจะต้องตกต่ำไปตลอดชีวิตหรือว่าคุณมีอวัยวะเพศแบบนี้คุณจะต้องถูกทำร้ายทุบตีล่วงละเมิดไปตลอดชีวิตไม่ใช่เพราะฉะนั้นเฟมินิซึมไม่ใช่แนวคิดต่อต้านผู้ชายใช่แบบที่หลายคนเข้าใจกันแล้วมันจะเป็นการเข้าใจผิดเสียด้วยนะครับแล้วมากไปกว่านั้นเฟมินิซึมที่เราโจมตีว่าเฟมินิสต์ไม่ดีไม่ถูกต้องนู่นนี่นั่นผู้พูดอาจจะหลงลืมไปหรือเปล่าว่าเฟมินิซึมไม่ได้มีเอกภาพในตัวของมันเองใช่มันมีหลายสำนักถูกต้องมีหลายสำนักหลายคลื่นในแต่ละคลื่นเองก็มีตั้งหลายสำนักถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นเนาะเช่นคลื่นลูกที่สองมันมีอะไรอะ liberal feminist marxist feminist radical feminist cultural feminist cultural feminist socialist feminist เป็นต้น psychologist feminist อันนี้ถึงสองเพราะว่าถ้าคือรูปที่3ก็จะมีไซโคแอนาลิติกเฟมินิซึมมีโพสต์โคโลเนียลมีโพสต์โมเดิร์นซึ่งจุดยืนของเฟมินิซึมพวกนี้ต่างกันสุดขั้วเลยแล้วถกเถียงกันเอาตายด้วยนะแต่กลายเป็นว่าทุกคนถกเถียงกันว่าพอฟังพูดถึงความเท่าเทียมทางเพศแสดงว่าทุกคนคือเฟมินิสต์เหมือนกันหมดมีจุดยืนแบบเดียวกันหมด
ระบวนการเคลื่อนไหวมันมีหลายอย่างมากใช่อยู่แล้วแนวทฤษฎีในการที่จะไปสร้างความเท่าเทียมบางครั้งก็อาจจะไม่ใช่บอกว่าต้องการให้ผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมกันแต่บางครั้งก็จะมีบางสำนักที่บอกว่าผู้หญิงจะต้องมีหน้าเหนือกับผู้ชายเพราะผู้ชายสามารถเข้าถึงฟาซิลิตี้ทางนั้นได้ดีอยู่แล้วใช่อะไรแบบนี้ก็จะมีแม้กระทั่งต้องมีควอต้าไหมสำหรับผู้หญิงในพื้นที่สภาหรือไม่ต้องมีอะไรก็มีปัญหาถกเถียงแต่ว่ามันก็จะมีเฟมินิสต์บางกลุ่มนะที่จะไม่ซื้อเรื่องควอต้าอะไรก็ว่ากันไปนะก็เป็นเรื่องการถกเถียงในเชิงทฤษฎีละแต่การมาโจมตีว่าเฟมินิสต์ทุกคนคิดเหมือนกันนั้นเนี่ยผิดไม่ใช่และอีกเรื่องนึงพอมาเชื่อมโยงกับเรื่องเฟมินิสต์แบบไทยๆนะครับถามว่าเฟมินิสต์ทุกกลุ่มแตกต่างกันหมดมันมีอะไรที่เชื่อมร้อยพวกเขาเข้าไว้ด้วยกันเหมือนกันอะไรคือแกนกลางของเฟมินิซึมล่ะคำตอบก็คือหมายถึงเฟมินิสต์ทุกกลุ่มเฟมินิสต์ทุกกลุ่มสิ่งที่เขามีเหมือนกันก็คือการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมถูกแล้วย้อนกลับมาเรื่องเฟมินิสต์แบบไทยๆเวลาเราบอกว่าบุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้นีเป็นเฟมินิสต์แบบไทยๆกาละแมพัชรศรีเป็นเฟมินิสต์แบบไทยๆคำถามก็คือเราพูดแบบนี้ได้ไหมก็พูดได้ถ้าเราคิดว่าแบบไทยๆมันแปลว่าอะไรถ้าอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีแต่โดยส่วนตัวนะครับในฐานะคนที่สนใจเรื่องเฟมินิสต์มากเนี่ยเรามองว่าจะมองว่าเป็นเฟมินิสต์ได้หรือไม่คุณต้องดูที่แกนกลางของคำว่าเฟมินิสต์ก่อนนั่นก็คือสิ่งที่เขาเคลื่อนไหวสิ่งที่เขาเขียนมันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์เพื่อความเท่าเทียมทางเพศหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นงานเขียนของคุณกาละแมอย่างเงี้ยผู้ชายเรียกว่าหมาใช่ไหมเก่ามากนะเรื่องนี้แต่ทุกคนก็ยังพูดถึงอยู่เป็นตราบาปใช่เป็นสิ่งที่ทุกคนพูดกันอยู่ซ้ำๆเนาะเพราะฉะนั้นอย่างงานเขียนชิ้นนี้โดยส่วนตัวไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันจะนำไปซึ่งการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างผู้ชายและผู้หญิงหรือเพศใดๆก็ตามอ่ะคือเราไม่คิดว่าหนังสือเล่มนี้หรือว่างานเขียนของเขาจะมีคุณค่าพอดับในการจัดระดับอยู่ในเฟมินิสต์แบบไทยๆได้ต่อให้เป็นเฟมินิสต์ก็ไม่ใช่ด้วยซ้ำแบบไทยก็ยิ่งไม่รู้เข้าไปใหญ่สำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่ง out of context ไปเลยเนาะหรืออย่างคุณบุ๋มเองที่บอกว่าคนทุกคนบอกว่าโอ้ยออกมาเคลื่อนไหวเรื่องข่มขืนเท่ากับประหารนี่คือเฟมินิสต์ปกป้องผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่ปกป้องผู้หญิงด้วยกันเองเป็น empowered women คนหนึ่งด้วยส่วนตัวก็ไม่ซื้อเพราะคิดว่าการจะเป็นนักเคลื่อนไหวส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภาวะคำถามคือคุณส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างมนุษย์แล้วหรือยังอย่างเรื่องการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมสิทธิทางเพศปกป้องผู้หญิงจากการเป็นเหยื่อนู่นนี่นั่นครับแต่คุณยังส่งเสริมข่มขืนเท่ากับประหารอยู่เลยอ่ะคุณไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอ่ะแล้วมันตลกนะคือการพูดเรื่องกฎหมายราวกับว่าเป็นยุคเก่ามากๆนะพูดถึงเรื่องกฎหมายแบบข่มขืนกับประหารอะไรเงี้ยแต่มันเป็นปัญหาเฟมินิสต์มากๆที่บางกระแสใช่อย่างที่เราเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นเรื่องของแบบการใช้ระบบถามเส้นสายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแก้กฎหมายหรือมันก็เป็นแบบเหมือนสมาคมคุณหญิงคุณนายที่เขาชอบโจมตีกันนะซึ่งมันก็จริงระดับนึงนะตรงที่เราไม่เห็นว่าสถาบันสตรีไหนเนี่ยจะออกมาต่อสู้เพื่อชนชั้นแรงงานประเด็นแรงงานกับกลายเป็นว่ามึงก็ไม่ให้ NGO แรงงานทำสิไม่ให้ NGO ผู้หญิงสาวโรงงานก็ไม่มีตัวตนอย่างเช่นเรื่องของการลาเลี้ยงบุตรไม่อยากใช้คำว่าลาคลอดลาบวชหรือว่าห้ามผู้หญิงขึ้นพระธาตุห้ามผู้หญิงบวชภิกษุณีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครแตะเรื่องนี้เลยนะเรื่องนี้ทั้งหมดอะมันสะท้อนให้เห็นอย่างที่เราพูดกันตอนต้นอย่างชัดเจนไงว่าทำไมเราต้องมีเฟมินิสต์ทำไมเอกาลิเทเรียนนี้ซึ่งอย่างเดียวมันไม่พอถูกปะเพราะฉะนั้นสำหรับโดยส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกว่าเฟมินิสต์ยังไงก็ยังมีความสำคัญและคุณไม่มีสิทธิ์มาพูดว่าเป็นเฟมินาซีนู่นนี่นั่นนะเพราะคุณไม่ได้เข้าใจบริบทการสูญเสียหรือการต่อสู้อย่างยาวนานนั้นตั้งแต่อดีตถูกเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปเรื่องนี้เฟมินิสต์แบบไทยๆมีไหมมันอาจจะมีก็ได้แต่คุณก็ต้องนิยามก่อนแล้วว่าเฟมินิสต์หัวใจของเขาคืออะไรแล้วแบบไทยๆที่ว่ามันหมายถึงอะไรถ้าแบบไทยๆที่ว่ามันคือการทำแบบสังคมสงเคราะห์การเฉลี่ยโครงสร้างทางสังคมและอุปถัมภ์แต่ถ้าผลลัพธ์มันจะนำมาซึ่งความเท่าเทียมก็อาจจะนะอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเฟมินิสต์แบบไทยๆและทันทีเช่นนักการเมืองหญิงหรือว่านักการเมืองที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงที่เป็นนักการเมืองหรือผู้หญิงที่เป็นนายกรัฐมนตรีโดนด่าสมัยยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่เห็นจะมีองค์กรสตรีอะไรออกมาปกป้องมีฮักเลยแล้วอย่างเงี้ยจะกล้าเรียกได้ไงว่าตัวเองเป็นเฟมินิสต์ในเมื่อสุดท้ายแล้วคุณไม่ได้แคร์เรื่องความเท่าเทียมทางเพศภาวะคุณปล่อยให้นายกคนหนึ่งต้องมานั่งแบกรับกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นการโจมตีเรื่องเพศโจมตีเรื่องเพศซึ่งบางอันเป็นข้อโจมตีที่ลดทอนความเป็นมนุษย์สิ่งที่ซ้ำใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมแต่ละท่านอาจจะต้องนิยามและถกเถียงกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเช่นไรแชร์ให้พวกเราทราบนิดนึงครับว่า
ฟมินิสต์แบบไทยๆสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยมีไหมแล้วใช้เกณฑ์อะไรในการระบุว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับร่วมแลกเปลี่ยนกันได้นะครับใต้คลิปวิดีโอในช่อง YouTube นี้หรือเข้าไปคอมเมนต์กันแล้วเชิญเลยชวนเพื่อนมาแชร์มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับใน Facebook ของรายการหมายเหตุประเภทไทยหรือจะเป็นที่ Facebook ของประชาไทยก็ได้นะครับและอย่าลืมกด Subscribe ด้วยแชร์กันออกไปให้เยอะๆนะครับแล้วก็เราจะได้ถกเถียงกันต่อไปได้มากขึ้นเหมือนว่าทายกเลยอะเราต้องแชร์กันอยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนถกเถียงกันได้มากที่สุดนะครับวันนี้รายการหมายเหตุประเภทไทยขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ